งานบวงสวงเป็นพิธีบวงสวงละครเวทีของเราบ้างละครเวที4แผ่นดิน The Musical นะคะจะพาไปดูคุณบอยแล้วก็นำทีมนักแสดงจากละครเวทีทั้งเรื่องเลยนะคะทุกคนมาร่วมทำพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้าซ้อมกับเวทีจริงนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่ศาลพระพรหมศูนย์การค้าเอสพนานั่นเองคุณปริมก็มาด้วยสิริมงคลนะให้กับทีมงานทุกๆคนดีจังมากันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวใช่ค่ะจริงๆเขาบอกว่าอาหารที่เอามาบวงสรวงเอากลับไปกินจะเป็นมงคลให้กับชีวิตด้วยพวกปื้วนพวกอะไรที่เขาใช้ไหว้ต่างๆเยอะมากที่ใช้ไหว้อ่ะพร้อมขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็แต่ใจพวกเราพร้อมเต็มที่อยู่แล้ว 100% อยู่แล้วแต่ว่าประมาณตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะหลายๆอย่าง80-90% อ่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราซ้อมกันรันทูกันรวมถึงเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่มีวงออร์เคสตรามานะครับผมใช่ค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็พอมีดนตรีที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะฮะมันรู้สึกว่าทำให้การแสดงเนี่ยมันขนลุกมากขึ้นด้วยนะครับผมก็รับรองว่าทุกคนจะได้ไปซึมซับกับความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนครับคือทุกครั้งที่เรารันหรือว่าซ้อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการที่เหมือนแบบว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาตรงไหนจะเกิดอุปสรรคผิดพลาดตรงไหนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทุกครั้งที่ซ้อมก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆครับจนกว่าจะเพอร์เฟคที่สุดจนกว่าจะพร้อมที่สุดนะครับก็อยากจะฝากละครเวทีเรื่อง4แผ่นดินในมิวสิคัลนะคะเริ่มวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเป็นต้นไปแล้วก็เชื่อว่าจะต้องถูกใจทุกๆคนถูกใจคนไทยทุกๆคนค่ะแสดงที่ไหนรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะที่เอสพลานาดเนี่ยค่ะรอบบ่ายเล่นกี่โมงรอบบ่ายอย่าลืมนะคะต้องมาบ่ายโมงครึ่งนะคะเพราะว่าคราวนี้ละครเวทีเรื่องนี้เนี่ย3ชั่วโมงนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมานั่งรอก่อนม่านเปิดนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะนะคะแม่พลอยเรายังใส่ชุดนักศึกษามาอยู่เลยเนื่องจากมันเช้ามากนะจ๊ะก็ติดตามให้กำลังใจกันได้สำหรับละครเวที4แผ่นดิน The Musical นะคะจะเปิดทำการแสดงกันวันที่19ตุลาคมแล้วก็สามารถจองบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะตอนนี้เลยได้เลยนะคะเข้าไปดูกันต้องบอกว่าถ้าไม่รีบจองตอนนี้บอกว่าบัตรเหลือน้อยมากนะใช่แล้วมีแต่คนบ่นอ้ายน้อยพอมาดูอ้าวมันข่าวของเธอที่ก็บอกให้ไปหมดแล้วทำไมไม่เป็นไรนี่คะทำไมล่ะคุณแม่ก็ช่วยกันทำมาหากินดีค่ะดีค่ะดีค่ะนะคะโอเคมันไม่มีนะจ๊ะ